The Shock The Shock ย้อนยุคเอาละครับตอนนี้ผมติดต่อคุณเต๋อได้เรียบร้อยนะครับมาฟังประสบการณ์นี้กันว่าจะตื่นเต้นขนลุกขนพองขนาดไหนนะครับสวัสดีครับคุณเต๋อสวัสดีครับผมนะครับคุณเต๋อโทรจากไหนครับเนี่ยผมโทรมาจากลาดกระบังครับลาดกระบังสัญญาณเป็นยังไงบ้างคุณเต๋อสัญญาณชัดเจนดีครับชัดเจนดีนะครับคุณเต๋อปัจจุบันนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับคือผมขับรถตู้ฮะขับรถตู้ขับรถตู้อะไรเงี้ยครับนะครับเรื่องของเกสต์เฮาส์ที่เจอมาเนี่ยนะครับเจอที่จังหวัดระยองนะครับเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมานะครับตอนนั้นไปทำอะไรที่นั่นครับพี่คือว่าคืออย่างเงี้ยพี่ปองครับคือมีลูกค้าเนี่ยเขาเมารถผมไปครับไปที่หาเป็นหาผาดหนึ่งที่เลยที่เลยไอ้นี่ไปสักหน่อยนึงคือบอกเรื่องบอกชื่อนะครับพี่ได้ครับไม่ต้องบอกนะเป็นหาดหนึ่งในจังหวัดระยองก็แล้วกันครับผมแล้วเขาก็จะไปพักที่เป็นเกสต์เฮาส์ครับผมแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วล่ะผมฝั่งสี่ห้านะครับคืออย่างนี้นะพี่คือว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงเทศกาลอะไรหรอกนะครับก็คือเข้าไปว่าเขาไปเลี้ยงแบบปิดยอดปิดไรเขาเนี่ยคือผมปกติผมบอกพี่ป๋องไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าไปลูกค้าเหมาไปที่ไหนเนี่ยถ้าเขาเช่าห้องเช่าอะไรผมนอนอยู่แล้วนะผมจะไม่ค่อยนอนผมจะนอนในรถผมจะมีสายไฟของผมอยู่ชุดหนึ่งแล้วจะมีพัดลมอยู่ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะใช่ครับก็พอเข้าไปเนี่ยไปเช่าที่เกียร์เท้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเท้าเขาครับที่เป็นล็อกไปใช่ไหมครับก็จะมีคนตอนที่ผมไปจะมีอยู่สองห้องที่เขากำลังนั่งดื่มนั่งอะไรกันอยู่เนี่ยนะคนที่เขาชอบผมไปเนี่ยจะเป็นอยู่มาห้องที่ห้าเขาก็นั่งดื่มนั่งอะไรกันผมก็หาที่นอนแหละเพราะว่าเขาก็สังสรรค์กันอะไรเงี้ยผมก็เตรียมตัวที่จะหาที่จอดรถแล้วก็ที่นอนแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะถือพัดลมตัวไปเสียบปลั๊กข้างหน้าห้องเลยตั้งไปหน้าบ้านเนี่ยจะมีปลั๊กอย่างนี้นะแล้วก็ก๊อกน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมก็จะถือปลั๊กไปเนี่ยไปเดินเสียบไล่เสียบดูว่าห้องไหนมีไฟครับพอดีว่าก็ไปเจอหาถัดจากถัดจากที่ผมไปที่เขาชอบผมไปเนี่ยประมาณห้าห้องครับห้องนั้นจะมีไฟผมก็โอเคละได้ที่นอนแล้วล่ะเนี่ยแต่อยู่อย่างนึง คือห้องนั้นเนี่ยเขาจะเอาโซ่มาคล้องไว้โซ่โซ่มาคล้องไว้แต่เขาไม่ได้ล็อกอะไรนะฮะคล้องไว้เฉยแต่ห้องอื่นไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับมีอยู่ห้องในห้องเดียวที่เอาโซ่มาคล้องไว้ใช่ครับผมแปลกแปลกผมก็แปลกแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าเสียบไปไกลๆอีกเนี่ยก็จะห่างเข้าไปอีกจริงจริงผมก็กลัวเนาะครับแต่ก็โอเคนั่นแหละก็ปลดโซ่ออกเขาคงไม่ว่าหรอกมั้งว่ามันเด็กแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ถอยหลังรถตู้เข้ามาถอยหลังรถตู้เข้ามาแล้วผมก็สายไฟผมมาไปเสียบมาตั้งเป็นลมแต่ตอนนอนเนี่ยพี่ปองผมจะมีเสืออยู่อันหนึ่งคือผมจะมาปิดตรงหน้าแล้วจบรถตู้เลยแล้วผมจะไปนอนห้องผู้โดยสารผู้โดยสารนั่งไหนแล้วผมก็จะเปิดพัดลมผมก็จะปิดม่านทุกตัวเลยล่ะคือผมก็กลัวเหมือนกันแต่ผมก็จะแง้มว่ากระจกไว้ผมก็จะแง้มประตูไว้ว่าให้อากาศมันหายเทนี่ครับผมก็ดึกผมก็ยังไม่นอนเพราะว่าเขาก็ได้ยินเสียงที่คนที่เขาไปเขาเมาผมไปเนี่ยเขาก็ยังกินเลี้ยงกันอยู่เขาจะพักเขาเริ่มมืดนะพี่เขาก็เสร็จแล้วเขาเข้าห้องเข้าเลยนอนแต่เขาก็ชวนผมนะว่าพี่ทำไมไม่นอนด้วยกันเลยอะไรผมบอกไม่เป็นไรครับพี่ผมชอบนอนในรถไอ้เราก็เกรงใจนะครับเราเกรงใจครับพี่สักพักผมก็นอนไปประมาณสักเที่ยงคืนกว่าผมยังนอนไม่หลับอยู่เป็นระแวงเหมือนกันจะมีเสียงหมาเห่าพี่เห่าแล้วก็หอนรับกันมาเรื่อยๆแล้วจะมาหยุดอยู่ตรงหน้าล็อกหน้าเมาที่ผมจอดรถอยู่นะมาหยุดอยู่ผมก็เอาแหละทำไมเป็นทีล่ะส่วนตัวคุณเต๋อกลัวไหมครับถามก่อนจริงๆแล้วผมไม่เป็นกลัวผีนะพี่เป็นกลัวผีใช่ไหมเป็นคนกลัวผีครับเออแต่จริงๆกลัวผีแต่ถ้าไปกับลูกค้าเนี่ยผมจะไม่เคยนอนเลยผมจะนอนในรถตลอดเลยครับก็พอระหว่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็จะมาหยุดที่ผมแล้วนะเขาเอ๊ะจะมาหยุดตรงนี้ครับก็เอ็นเบาะนอนเปิดพัดลมเปิดพัดลมแล้วก็นอนพอ
ประมาณสักครู่อะไรพี่ uh-huh. เหมือนมีเสียงคนเนี่ยมันเดินรอบ uh-huh. เดินรอบรถตู้ผมเลยครับเพราะว่าห้องนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กวาดไม่ได้กวาดใบไม้อะไรเลยก็จะมีเสียงย่อใบไม้ครับครับเดินรอบไปรอบมาเนี่ยผมก็เปิดผมก็แง้มพยายามแง้มพม่ารถผมมาดูนี่มีใครมาแกล้งเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็รู้สึกกลัวกลัวอะไรอยู่บ้างกลัวละที่บอกจะหมอรถตู้ในข้างหลังบอกจะมีเป็นถุงที่เขาใส่ขยะอะไรช่วยดูตอนนั้นเรากลัวละไม่รังเกียจอะไรละแล้วก็มือล้วงลงไปที่แบบมีขนาดที่ชูที่ลูกค้าเราเช็ดปากเนี่ยอาจจะเอามาอุดหูก่อนรอโอโอเออเอามาอุดหูไว้ก่อนแม่บอกไม่อยากได้ยินไงพี่ตลาดนี้เขาจะมาอยู่แบบนั้นเลยมาแบบมาตกบนหลังคาหลังคาแล้วตู้ผมตกป้องป้องป้องตกดังมากพี่ตกดังมากป้องป้องป้องผมว่าเฮ้ยมันแปลกเนี่ยเรื่องที่แปลกแล้วผมก็ยิ่งเอากระดาษทิชชู่อุดเข้าไปเลยผมก็บอกผมมาดีนะครับผมมาขออาศัยหลับพักนอนคืนเดียวเองเดี๋ยวนี้ผมก็จะไปแล้วล่ะครับคือแล้วก็พูดไปเรื่อยตอนนั้นครับแล้วก็พูดไปเรื่อยด้วยความกลัวแล้วก็สะบัดหายไปหายไปแล้วนึงก็จะมาที่อยู่แบบหนึ่งพี่เป็นยังไงทีเนี้ยเขาจะมาเขย่ารถเลยโอ้โหเหมือนขย่มรถตู้ผมอะขยม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 เอาสิทีนี้ผมก็เป็นไงเป็นไงเปิดก็เปิดประตูออกไปเลยประตูออกไปเลยไปฉายที่เห็นผู้ชายของตำรวจไปครับที่ประตูตรงสุดเนี่ยมันเป็นไฟคีรอนเนี่ยส่องเอาหัวก็หัวแล้วก็ทีนั่นแหละส่องดูก็ไม่เจออะไรพี่ตอนนั้นก็ยังแต่ใจอะอยากจะไปนอนกะโอ้โหกับคนที่เขาเหมาเรามาแล้วล่ะตอนนั้นใจคงไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วมั้งตอนนั้นน่ะไม่ไหวแล้วครับพี่แล้วไงครับผมก็ยกมือไหว้เลยบอกหมอพูดเขาดีๆเลยบอกพี่ผมถ้าผมทำอะไรร่วงเกินไปก็ขอไปด้วยผมขอนอนคืนเดียวแน่อะไรเงี้ยทีผมก็ปิดเลยปิดเบ็ดขึ้นมานอนต่อทีนี้ต้องแล้วพี่เดินรอบอีกแล้วครับทีนี้ผมก็เลยไม่ลงจากรถแหละครับเอาไฟฉายเนี่ยเปิดม่านแล้วก็ส่องไปดิพอได้ยินเดินมาทางเนี้ยเดินมาทางซ้ายก็จะส่องทางซ้ายครับไปทางไหนก็ส่องอย่างเห็นไหมภาพสุดท้ายที่ผมเห็นที่ผมครับติดตาจนถึงทุกวันนี้เลยผมส่องไปฉายไปเนี่ยแล้วผมก็หน้าจ้องตรงกระจกเนี่ยมีหน้าคนมีหน้าของคนเนี่ย อยู่ตรงกระจกที่ผมส่องผมส่องไปฉายไปปักตกตายกันอย่างนี้เลยตอนนั้นผมไม่ไหวแล้วแต่ผมโอ้ยผมเปิดประตูรถเสร็จก็ผมวิ่งไปเลยนะพี่ผมก็วิ่งไปเลยวิ่งไปที่ห้องที่เขาที่คนที่เขาเหมาผมมาเนี่ยผมก็ไปเคาะประตูเรียกเขาบอกพี่เขาก็ลงมาเขาบอกพี่เป็นอะไรแต่ตกใจมาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรพี่ผมเจออะไรมาก็บอกเขาผมบอกเดี๋ยวผมขอนอนข้างล่างแล้วกันนะครับถ้าให้ผมนอนครับครับโอ้โหอย่างนี้ไงพี่ตอนนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยกี่โมงกี่ยามอ่ะคุณเต๋อประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งไงพี่ประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งคือช่วงเวลาประมาณชั่วโมงเดียวเองเนี่ยนะประมาณชั่วโมงเดียวเองครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะไล่มาตั้งแต่เสียงเหยียบใบไม้แล้วก็เป็นเสียงเคาะหลังคารถหลังจากนั้นก็ไปเขย่ารถจนสุดท้ายก็คือหน้าเขาเนี่ยมาแปะตรงกระจกใช่ครับผมส่องไฟพี่ผมส่องไฟที่ห้องน่ะส่องไฟแล้วผมก็เอาตามองว่าเราส่องไฟในรถตู้ออกไปเนี่ยถ้าเราไม่เพ่งออกไปนอกเราจะมองไม่เห็นนะพี่แล้วเอาตาไปส่องก็เดินออกครับพอส่องปุ๊บเจอปุ๊บผมโอ้ยไม่ไหวละโอ้ไม่ใช่คนแน่นอนแน่นอนครับผมพูดออกไปไม่มีใครเลยไม่ใช่พวกพี่ๆเขาที่กำลังนั่งสังสรรค์กันอยู่เดินมาหาเราไม่ใช่แน่นอนพวกไม่ได้สนิทกันนะก็เป็นลูกค้าก็ต่างคนต่างอยู่แหละตอนนั้นอ่ะครับผมลูกค้าก็อยู่ส่วนลูกค้าไอ้เราก็พักผ่อนอยู่ในรถก็เชื่อว่าคงไม่ใช่ลูกค้ามาเคาะเรียกแน่นะครับผมตอนนั้นจำได้ไหมเต๋อว่าหน้าที่เห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายและหน้าตาก็เป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายเขาทำตาดุใส่ผมเลยนี่
เขาทำตาใหญ่ไปหมดเลยหลังจากลงรถแล้ววิ่งไปตรงนั้นเนี่ยก็คือก็ไม่ได้เจอใครใช่ไหมไม่ได้เจอใครครับแล้วก็ไปขอเขานอนไปขอเขานอนฮะคนที่จ้างเขาน่ารักเขาก็ให้นอนด้วยเขาก็เปิดแล้วก็ถามไหมครับว่าเราไปทำอะไรมาทำไมมีอาการแบบหวาดวิตกหวาดกลัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่าให้เขาฟังเลยแหละครับเขาว่าไงเขาก็บอกว่าฉันได้ยินเสียงหมาหอนเหมือนกันพี่อะไรเงี้ยเขาก็คือเขาก็ยังไม่นอนกันเขาแบบนั่งเล่นนั่งอะไรกันอย่างเงี้ยอยู่มันจะเป็นเกียร์ทางเป็นสามชั้นนะที่ที่เขานอนสองชั้นข้างบนกันนอนข้างล่างครับแต่นอนคนเดียวก็ยังกลัวอยู่นะครับตอนนั้นยังไงนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างฮะตอนนั้นมีสวดมนต์ท่องคาถาอะไรไหมสวดมนต์อย่างเดียวเลยนะผมจะนอนได้นะครับแล้วไงแล้วเขาเชื่อมั้ยสิ่งที่เราเล่าให้เขาฟังอ่ะคนที่เขาจ้างเรามาครับเขาเห็นผมตกใจมากเลยผมตกใจแบบหน้าดูนะครับเชื่อเยอะต่อเลยเขาก็ลงมาดูเหมือนกันเขาก็ลงมาดูตลอดทั้งวันแต่เขาไม่ได้เจออะไรเขาแค่ได้ยินเสียงหมาหอนเฉยๆเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงหมาหอนเหมือนกันแบบนี้ครับแต่เขาไม่ได้เจออะไรเหมือนเราใช่ไหมนะครับสุดท้ายเต๋ออยากรู้จังเลยอ่ะพอจะรู้ประวัติมีข้อมูลอะไรไหมเกี่ยวกับห้องนั้นน่ะที่บอกว่ามีโซ่คล้องไว้อ่ะมันน่าจะมาจากห้องนี้แหละคือตอนเช้าเนี่ยครับผมก็ออกไปถามเขาผมบอกว่าครับไอ้ห้องที่ล็อกโซ่ไว้เนี่ยเขาไม่เปิดให้เช่าเลยครับครับเขาบอกว่าเพราะมันปิดไปนานแล้วล่ะบอกป้ามีอะไรหรือเปล่าเขาไม่อยากบอกผมก็บอกว่าป้าบอกผมเถอะผมคือผมไปลองห้องนั้นมาเออผมไปเจอตรงนั้นมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเจอเลยนะเขาบอกครับเขาบอกว่ามีคนมาเที่ยวกันในที่มีคนมาเที่ยวกันแล้วแบบเขามาเป็นครอบครัวครับคือเขาแบบมีพ่อมีแม่เนี่ยเยอะตายายอะไรแล้วก็มีลูกหลานที่แบบแก่ๆมากแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วแกเกิดแบบหัวใจวายเฉียบพลันหรอแล้วแกเสียตรงนั้นแล้วแกเสียตรงนั้นเขาบอกเขาบอกผมอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วขอโทษนะพี่เขาบอกว่าทำไมพี่โซ่เขาคล้องอยู่ทำไมพี่เดี๋ยวออกพี่น่าจะสังเกตอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยเชิงเขาก็เชิงได้ผมว่าพี่มาเช่าตรงนี้ทำไมพี่แบบไปอยู่ตรงนู้นทำไมอะไรเงี้ยก็เหมือนประมาณว่าก็น่าจะเห็นไอ้ห้องที่มันผิดปกติห้องนี้อยู่ห้องอื่นก็ไม่มีโซ่คล้องห้องนี้มีโซ่คล้องแล้วทำไมถึงต้องมาอยู่แถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาเป็นล็อกกุญแจครับอยากจะบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคุณเต๋อว่าเป็นเหมือนดวงเหมือนกันนะคือเหมือนดวงเต๋อจะเจออะอารมณ์เนี้ยนึกออกมาคือตรงอื่นตั้งเยอะแยะก็ไม่ไปเจอไงแต่พอเป็นเต๋อปั๊บเนี้ยมันทุกอย่างมันเหมือนกับเต๋อกับเขาอะมันเหมือนกับจูนมาติดกันพอดีในวันนั้นอะครับผมแล้วไงครับไปทำบุญทำทานให้เขาหรือเปล่าฮะผมออกมาเนี่ยผมทำบุญก่อนเลยเพราะว่าเขายังไม่กลับกันครับเขากลับกันประมาณบ่ายๆเนี่ยตอนผมขี่รถออกไปวัดตอนเช้าเลยครับผมก็ไปผมเข้าไปตลาดเนี่ยไปดื่มกาแฟในตอนเช้าเนี่ยครับผมไม่ใส่บาตรตอนเช้าเลยอุทิศกุศลให้เขาไปครับผมก็ดีครับก็ถือว่าเขาอาจจะมาขอส่วนบุญเราได้แหละถ้าคิดในมุมนั้นเนี่ยจะได้สบายใจแล้วเราก็ได้ทำบุญด้วยนะครับผมนะครับแต่ผมติดนิดเดียวถ้าเขาแบบว่าเป็นโรคหัวใจหรือว่าหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยทำไมวิญญาณเขาไม่ไปไหนอะเต๋อทำไมเขายังอยู่ตรงนั้นน่ะหรือว่าญาติเขาน่าจะมีการนิมนต์พระมาอัญเชิญวิญญาณไปหรือว่ามีการเชิญวิญญาณกลับนึกออกมั้ยครับทำไมเขายังอยู่อะเต๋อผมก็ไม่ใช่เหมือนกันพี่ครับเขายังห่วงยังยึดติดอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ไปไหนเนาะเหมือนว่าเขาเสียชีวิตตรงนั้นแล้วแบบวิญญาณยังอยู่เหมือนญาติเขายังไม่เชิญวิญญาณไปอะไรหรือยังไงสักอย่างใช่ไหมเอาละครับโอ้เรื่องนี้ตื่นเต้นมากว่าฟังนะครับไล่มาตั้งแต่เมื่อกี้ที่ป๋องสรุปนะครับตั้งแต่ได้ยินเสียงคนเดินเหยียบใบไม้แล้วก็ไปเคาะบนหลังคารถดังตึ้งตั้งตึ้งตั้งแล้วก็มาเขย่ารถอีกและสุดท้ายก็คือที่เต๋อบอกแล้วกว่าฟังนะครับมันอยู่ตรงนี้แหละครับที่บอกว่าส่องไว้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเห็นหน้าคนมาแปะตรงกระจกใช่ไหมเต๋อครับผมเหมือนเขาพิ้งผมเหมือนกันต่างมองกันเลยที่ลองนึกภาพดูก็แล้วกันว่าฟังถ้าเป็นอย่างเราเจออย่างนี้บ้างจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับเต๋อขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุค